ครับผมเกียรตินครดาบันสารคามไฟล์นี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบันสารคามมีใครไปเป็นผู้ป้องกันครับพี่โลเงินพี่เบียร์แบงค์แล้วก็ขวัญนิรันดร์ตัวไหนค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว17ปีเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ63เรามวยตายเลยครับมวยฟิล์มเลยแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับฟิล์มสักเคยเจอไหมไม่เคยครับไฟแรกด้วยและได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาป่ะครับเขามวยตะตายเลยเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็รอดูเป็นเวทีก็ต่อยตามตะตายแล้วก็ดูอาวุธเขาว่างั้นเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาดเหนือลาดเหนือคือที่นี่วันนั้นเราเจอกับแซงเทียนจูเป็นไงบ้างแพ้น็อกครับพลาดแพ้น้องมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่130แต่วันนี้มาต่อย128ครับน้ำหนักนี้เป็นไงชอบไหมครับเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินนิดๆประมาณ2ปอนด์กว่าครับแต่ก็นิดหน่อยไหวไหมไหวครับก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 100% ครับ 100% นะสมมุติให้แรงครับเรียกว่าทีนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเลยว่าครับต้องเกิดแล้วนะเราไม่เกิดมากี่ไฟเพิ่งไฟล่าสุดเลยใช่แล้วแต่วันนี้ก็ต้องออกคืนแล้วนะไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโล2-3 โลครับ 2-3 โลได้เราต่อยมวยมาลุ้นวันนี้กี่ไฟนะครับประมาณ60กว่าไฟเราคนจังหวัดขอนแก่นฝากเชิญชวนไปขับแล้วหน่อยเย็นนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากน้องชายครับ